Advice Review วันนี้เรามีโปรดักต์จากค่ายโดฟมาแนะนำกันหลายชิ้นเลยค่ะซึ่งถ้าเราจะพูดถึงโดฟนะคะเราก็จะนึกถึงลำโพงบลูทูธที่คุณภาพเสียงดีเกินตัวแต่ราคาจับต้องได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลากว่า4ปีนะคะโดฟก็ยังคงคอนเซปต์นี้ไว้แล้ววันนี้ค่ะโดฟเขาก็ได้บุกตลาดคอนเวอร์เตอร์นะคะซึ่งเราก็ขนมารีวิวกันครบทุกรุ่นเลยละค่ะเริ่มกันที่ DP7823 Mini Display to HDMI VGA DVI Converter แบบ 3-in-1 ที่ให้คุณเอาสัญญาณภาพจากเครื่องที่มีช่อง Mini Display เชื่อมต่อกับจอหรือโปรเจคเตอร์ผ่านสายได้ทั้งดิจิตอลและอนาล็อกค่ะรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 4K 30 Hz ต่อกันที่ DP7824DP Converter ที่สามารถต่อ DisplayPort ออกจากโน้ตบุ๊กหรือ PC แล้วนำสาย VGA จากจอมาต่อได้เลยค่ะรองรับความละเอียดที่ 1080p 60Hz DP7822 Converter ที่สามารถต่อ DisplayPort ออกจากโน้ตบุ๊กหรือ PC แล้วนำสาย HDMI จากจอ HDTV มาเสียบตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 4K 30HzDP7824 HD Converter ค่ะที่สามารถแปลง HDMI เป็น VGA หรือ D-Sub 15 pin นะคะอย่าลืมเสียบสายออดิโอ 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็ต่อสายไฟเลี้ยง USB ด้วยนะคะรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1080p 60Hz ค่ะแล้วคอนเวอร์เตอร์ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรุ่น DP7825 Converter ให้คุณแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าผ่านพอร์ต VGA ไปจอที่มีพอร์ต HDMI ค่ะถ้าจอมีลำโพงเจ๋งๆก็ต่อสายออดิโอ 3.5 มิลลิเมตรและต่อสายไฟเลี้ยง USB เท่านี้ก็ใช้งานได้ทั้งภาพและเสียงแล้วค่ะรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1080p 60Hz มาถึงสายแปลงกันบ้างค่ะกับ DP6223 สายแปลงแบบ Bidirect ให้คุณแปลงจาก DVI เป็น HDMI หรือ HDMI เป็น DVI ก็ได้ค่ะความยาวสาย 1.8 เมตรรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1080p 60HzDP6222 สาย USB to Serial RS232 ความยาว2เมตรค่ะสายนี้นะคะจะช่วยคุณเชื่อมต่อปรินเตอร์เครื่องคิดเงินหรืออัปเกรดอุปกรณ์ผ่านพอร์ต Serial สายนี้ค่ะใช้ชิปเซ็ตคุณภาพสูง PL2303 DP6003 สาย USB 2.0 Type-B สำหรับปรินเตอร์และสแกนเนอร์ความยาว3เมตรค่ะDP6224 สาย USB 3.0 Type-B ใครที่จะเอาไปต่อจอมอนิเตอร์เพื่อใช้เป็นฮับก็ได้เลยค่ะมาพร้อมกับความยาว 1.8 เมตรส่วนการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะคะก็มี DP7826 ให้คุณแปลงจาก USB 3.0 หรือ Type-C ไปพอร์ต RJ45 หรือสาย LAN ได้ง่ายๆค่ะและสุดท้ายเลยนะคะเป็น USB Hub DP7828 ให้คุณเพิ่มพอร์ต USB 3ได้ถึง4พอร์ตจะเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดหรือแฟลชไดรฟ์ก็ทำได้แล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะคอนเวอร์เตอร์และสายนะคะภายนอกอาจจะดูหน้าตาคล้ายกันหมดแต่วัสดุภายในต่างหากที่ทำให้มันต่างกันทั้งในเรื่องของชิปเซ็ตส่วนผสมของสายทองแดงแล้วก็วัสดุหุ้มสายหรือชิลต่างๆค่ะการใช้สายทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์นะคะก็จะทำให้ได้คุณภาพต่ำหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงเนี่ยเสียหายได้ค่ะและสายเล็กๆที่ไม่มีการหุ้มชิลก็จะถูกรบกวนได้ง่ายเช่นกันนะคะซึ่งสินค้าของโดฟทั้งประเภทของสายและคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมีการหุ้มชิลและใช้ทองแดงแท้ 100% ค่ะจึงอุ่นใจหายห่วงนะคะและกล้ารับประกันคุณภาพถึง2ปีทุกชิ้นเลยละค่ะและสุดท้ายค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับ Dove Elegance ลำโพงบลูทูธ 5.0 ที่มาพร้อมกำลังขับถึง50วัตต์ RMS ภาคขยายคลาสดีนะคะใครที่ชอบเสียงเบสลึกๆย่านสูงแบบเคลียร์ต้องตัวนี้เลยค่ะรองรับย่านความถี่ที่ 60-20,000 Hz นะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง20ชั่วโมงเลยละค่ะปรับแต่งอีควอไลเซอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้สินค้าของโดฟทุกชิ้นที่เรารีวิวไปนะคะมีจำหน่ายแล้วที่ Advice ทั้งช่องทางออนไลน์และทุกสาขาใกล้บ้านคุณ